ำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดร.นิเวศเหมวชิระวรากร Starco นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยจำนวนมากในช่วงนี้ถ้าถูกถามว่าเป็นอย่างไรบ้างผมอยากจะตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยคำเดียวคือกำลัง Starco ซึ่ง Dictionary ของไทยแปลออกมาว่าต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันแข่งขันตะเกียกตะกายและความหมายในภาษาอังกฤษที่อธิบายคำนี้มักจะพูดถึงการต่อสู้ทางการเมืองการทหารการปฏิวัติที่สิ้นหวังขมขื่นยากลำบากและยาวนานโดยไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมเป็นต้นซึ่งผมเองคิดว่าคนที่ลงทุนในหุ้นไทยอยู่ในช่วงนี้ก็คงมีอาการคล้ายๆกันคือกำลังสตาร์โก้เริ่มจากนักลงทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ๆซึ่งมักจะได้ฉายาว่าเป็นเซียนหุ้นทั้งเก่าและใหม่ที่หุ้นตกรอบนี้ซึ่งโดยภาพรวมนั้นก็ไม่ถึงกับเป็นภาวะตลาดหุ้นวิกฤตที่หุ้นมักจะตกลงมาแรงในระดับ 30-50% แต่กลุ่มหุ้นที่เคยมีการเก็งกำไรร้อนแรงทั้งหุ้นดีและแนวซูเปอร์สต็อกหรือหุ้นเติบโตแนวหุ้นปั่นหรือหุ้นที่ถูกคอร์เนอร์หรือหุ้นที่เป็นทุกอย่างที่กล่าวต่างก็ตกลงมาอย่างหนักในระดับหายนะ 30-50% เช่นกันซึ่งทำให้ขายใหญ่หรือเซียนหุ้นที่มักจะถือหรือเล่นหุ้นเหล่านั้นเจ็บตัวอย่างที่แทบไม่เคยประสบมาก่อนในรอบ10ปีหรือมากกว่านั้นพอร์ตหุ้นที่เคยใหญ่โตซึ่งช่วงหนึ่งบางคนเคยสูงถึงหลายพันล้านบาทจนเริ่มจะเรียกว่าเซียนหุ้นหมื่นล้านตอนนี้ก็อาจจะตกลงมาเหลือระดับพันล้านและบางทีเจ้าตัวก็อาจจะกำลังสตาร์โก้ว่ามันจะลงไปอีกแค่ไหนคนที่มีพอร์ตพันล้านเองก็อาจจะรู้สึกร้อนๆหนาวๆว่าเดี๋ยวนี้เหลือหลักร้อยแล้วไม่รู้ว่าจะตกลงไปอีกแค่ไหนที่สำคัญก็คือหุ้นที่ถืออยู่ก็อาจจะขายไม่ได้เพราะปริมาณการซื้อขายลดลงไปมากบางทีก็อาจจะเพราะเกิดการคอร์เนอร์แตกนักลงทุนรายย่อยหยุดเล่นและหายไปมากขายไปก็ไม่มีคนรับและยิ่งทำให้หุ้นตกหนักลงไปอีกเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือหุ้นที่ถืออยู่อาจจะติดมาร์จิ้นซึ่งอันตรายมากถ้าหุ้นจะตกลงไปอีกและถูกบังคับขายและนั่นก็เป็นหายนะที่แท้จริงที่อาจจะทำให้กลายเป็นเซียนหุ้น yesterday ได้นักลงทุนรายเล็กๆเองนั้นก่อนหน้านี้ถึงแม้หุ้นโดยรวมจะตกลงมามากอยู่แล้วแต่พวกเขาจำนวนมากก็ยังมีความหวังและความสนุกจากการเล่นหุ้นรายวันได้เพราะหุ้นเก่งกำไรจำนวนไม่น้อยก็ยังแสดงอภินิหารรายวันยังน้อยวันละ 4-5 ตัวการเล่นยังมีกำไรและขาดทุนยังมีคำพูดประเภทเล่นหุ้น XXX วันเดียวได้มา 200,000 บาทควรเลิกทำงานหันมาเล่นหุ้นเป็นอาชีพดีไหมแต่ในช่วงหลังๆนี้ดูเหมือนว่าจะมีแต่คำกลด่าคนที่มีหน้าที่ดูแลตลาดหุ้นว่าไม่ทำอะไรในยามที่หุ้นตกลงทุกวันแม้แต่หุ้น IPO ที่เคยเป็นของตายที่จะต้องขึ้นและมักจะขึ้นแรงระดับบางทีเป็น 100% ในวันแรกที่เข้าในตอนหลังก็ขาดทุนบ่อยครั้งหลาย 10% ซึ่งผมเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นหลาย10ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้ตลาด IPO ที่เคยร้อนแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาวายไปแล้วดังนั้นในช่วงนี้นักลงทุนรายย่อยก็คงกำลังสตาร์โก้กันเป็นแถวนักลงทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศเองที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักในด้านของผลตอบแทนเพราะตลาดหุ้นต่างประเทศที่คนไทยนิยมไปลงทุนนั้นมีทั้งดีและแย่ปะปนกันไปโดยตลาดหุ้นที่ไปลงทุนกันมากก็คืออเมริกานั้นค่อนข้างจะดีมากขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงที่คนไปลงทุนน้อยนั้นค่อนข้างแย่แต่คนที่ไปก็ยังมีความหวังในอนาคตเพราะบริษัทมีกำไรพอใช้และราคาหุ้นถูกมากในขณะที่หุ้นเวียดนามนั้นถึงแม้ว่าช่วงเร็วๆนี้หุ้นจะตกมากแต่ถ้านับจากต้นปีก็ยังบวกถึงประมาณ 10% และคนที่ลงทุนในเวียดนามก็ยังมีความหวังเต็มเปี่ยมและไม่หนีไปไหนอย่างไรก็ตามการประกาศเก็บภาษีการลงทุนหุ้นต่างประเทศอย่างหนักโดยแทบไม่ให้มีเวลาปรับตัวก็ทำให้นักลงทุนต่างก็ต้องสตาร์โก้ว่าจะต้องดิ้นอย่างไรที่จะไม่ให้เสียภาษีย้อนหลังและอนาคตจะทำอย่างไรกับการลงทุนในต่างประเทศที่พวกเขาคิดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเพราะหลังจากที่ทางการยอมยกเว้นให้กำไรจากการลงทุน
ที่ทำก่อนปี2567ไม่ต้องเสียภาษีถ้านำเงินเข้าไทยในปี2567ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2566นักลงทุนหุ้นในต่างประเทศต่างก็ต้องรีบเคลียร์หุ้นภายในเวลาเพียงเดือนครึ่งที่เหลืออยู่นอกจากนั้นดูเหมือนว่าในระยะเวลาต่อไปอาจจะอีกสัก 1-2 ปีก็อาจจะมีเกณฑ์การแก้กฎหมายให้การไปลงทุนในต่างประเทศต้องเสียภาษีกำไรจากการลงทุนไม่ว่าจะนำเงินกลับมาเข้าไทยหรือไม่นี่ก็ทำให้เกิดความว้าวุ่นกันไปทั่วในด้านของผู้คุมกฎและดูแลตลาดหุ้นเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและก.ล.ต.นั้นตลาดหุ้นที่ตกลงมาแรงรอบนี้ได้ทำให้เกิดกระแสร้องเรียนและกล่าวโทษว่าเป็นเพราะตลาดอนุญาตให้มีการทำนาเกตช็อตเซลล์คือให้พวกนักลงทุนรายใหญ่เฉพาะอย่างยิ่งจากต่างประเทศขายหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในมือเพื่อทำให้ราคาหุ้นตกลงมาแรงและกลับเข้าไปซื้อหุ้นในราคาถูกทำกำไรแบบจับเสือมือเปล่าได้อย่างง่ายดายโดยที่รายย่อยขาดทุนอย่างย่อยยับเช่นเดียวกันนักลงทุนรายใหญ่โดยเฉพาะต่างประเทศอาศัยการซื้อขายหุ้นโดยใช้หุ่นยนต์เทรดหุ้นจำนวนมากด้วยความเร็วสูงและจ่ายค่าคอมมิชชั่นต่ำมากเป็นการเอาเปรียบนักลงทุนไทยซึ่งทำให้นักลงทุนไทยรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่เสียเปรียบและขาดทุนจนแทบจะต้องเลิกเล่นข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นทำให้ผู้ควบคุมกฎต้องออกมาแถลงแก้และหาทางปรับปรุงจุดอ่อนถ้ามีและด้วยพลังของการสื่อสารในยุคสมัยนี้ก็อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกถูกกดดันอย่างแรงพูดง่ายๆก็คือสตาร์โก้ที่จะเอาตัวรอดจากกระแสการโจมตีในช่วงนี้ในมุมของนักลงทุนระยะยาวอย่างตัวผมเองก็รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของความยากลำบากเป็นเรื่องที่รู้สึกว่ากำลังสตาร์โก้ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์หุ้นตกลงแรงในปีนี้ซึ่งโดยปกติเราจะไม่รู้สึกอะไรมากเพราะเรื่องหุ้นตกลงมาแรงบางปีนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอใกล้สิ้นปีนี้เรื่องแรกที่ต้องดิ้นรนก็คือพอร์ตมีโอกาสขาดทุนสูงจะรอดไหมเพราะปรัชญาหลักของผมก็คือการลงทุนต้องพยายามไม่ให้ขาดทุนสตาร์โก้อีกเรื่องนึงก็คืออนาคตระยะยาวของการลงทุนของเราจะไปต่ออย่างไรหลายปีมานี้การลงทุนในตลาดหุ้นก็แทบไม่ได้ผลตอบแทนเลยความคิดก็คือจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นหลักต่อไปเรื่อยๆโดยหวังว่าผลตอบแทนของตลาดจะดีขึ้นหรือเลือกหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนดีๆเหนือตลาดมากๆในระยะยาวจะทำได้แค่ไหนในขณะที่การลงทุนในต่างประเทศก็อาจจะมีอุปสรรคมากขึ้นเรื่อยๆจากเกณฑ์เรื่องภาษีจนอาจจะไม่คุ้มที่จะไปดูเหมือนว่าสิ่งที่เคยทำมาตลอดเกือบ30ปีสำหรับผมอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไปการลงทุนในช่วง7ปีแรกของผมยังทำงานเป็นพนักงานประจำกินเงินเดือนนั้นผมทำคนเดียวและใช้เวลาน้อยมากแค่หลังเลิกงานต่อมาเมื่อมีอิสรภาพทางการเงินกลายเป็นนักลงทุนอาชีพที่มีอายุเกิน50ปีแล้วผมก็ยังคงทำงานลงทุนคนเดียวพร้อมๆกับการเผยแพร่ความรู้การลงทุนโดยแทบไม่เคยจะต้องสตาร์โก้และทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและมีความสุขผลตอบแทนที่ได้ก็ดีมากและสม่ำเสมอส่วนสำคัญก็เพราะตลาดหุ้นเอื้ออำนวยและกฎเกณฑ์ของประเทศโดยเฉพาะทางด้านภาษีนั้นดีและคาดการได้เช่นเดียวกับกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งและเติบโตทั้งหมดนั้นอาจจะกำลังเปลี่ยนไปและอาจจะทำให้การทำแบบเดิมและประสบความสำเร็จแบบเดิมเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปและจะต้องสตาร์โก้ไปเรื่อยๆแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าแนวทางใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรอนาคตนั้นไม่มีใครรู้แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นนิรันดร์หน้าที่ของเราก็คือพยายามไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงและเอาตัวให้รอดให้ได้คุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดร.นิเวศเหมวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ Facebook Vietnam Value Investor เว็บไซต์ www.vietnamvi.com และ YouTube ที่ช่อง Vietnam VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะในการจะรับฟังคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ